คุณรู้ไหมในโลกนี้จำไว้เลยนะฟังดีๆนะทุกคนเรื่องนี้ผมสรุปให้เลยนี่มันเป็น structure of our existence มันเป็นโครงสร้างของการมีชีวิตอยู่ของเราเลยนะฟังดีๆนะนี่คือฟิสิกส์นะโครงสร้างของการมีชีวิตอยู่ของคุณคือมันไม่ได้มีอนาคตไม่ได้มีอดีตไม่มีไอน์สไตน์คอนเฟิร์มเรื่องนี้แบบชัดเจนมากเลยมันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมีแต่ในควอนตัมฟิสิกส์คอนเฟิร์มมีแต่จักรวาลที่เป็นหลายๆอันในปัจจุบันหมดเลยนะทุกอย่างปัจจุบันและทุกอย่างที่คุณต้องการฟังดีๆฟังข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคุณแค่ไปรับสิ่งนั้นมาเพราะมันเกิดแล้วข้อนี้อาจจะลึกไปนิดนึงสำหรับข้อหนึ่งลึกแต่ว่าคนที่มาฟังผมเนี่ยไว้คุณไปเรียนควอนตัมจัมเดี๋ยวคุณจะเข้าใจใช่ถ้าคุณจะเข้าใจถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้อย่างนิดหน่อยเนี่ยเข้าใจเรื่องนิดหน่อยนะมันอย่างนี้เลยนะเขาควอนตัมจัมเขาก็เอาคลิปที่พี่นั่งสมาธิอะนั่งคลิปที่พี่พูดไกด์ใช่ไหมนั่งสมาธิใช่ไหมเขานั่งทุกวันเช้าแล้วเขาทุกเช้าก่อนเพราะเขาทำควอนตัมจัมแล้วเขาจำไปขายเขาบอกเสกทำไงไลฟ์ครั้งนี้อยากจะได้สัก4ล้านเอ้ย3ล้านเดี๋ยวเนี่ยแล้วไลฟ์ครั้งนั้นเขาได้4ล้านไลฟ์เดียวนะ4ล้านยังไม่รวมที่ตามมาใช่หลังจากนั้นก็ตามมาอีกแล้วตอนนี้เขาบอกเขานั่งกับสมาธิกับควอนตัมจัมทุกวันควอนตัมจัมแล้วเขาก็ทุกวันเขาจะถามว่าวันนี้จะเอาอะไรดีนะคุณที่มีชีวิตแบบเสกเอาแบบนี้ไหมผมบอกได้เลยมันมีแค่นี้นะคุณกำลังจำเรียลิตี้คุณกำลังเปลี่ยนความจริงเวลามาเรียนกับผมเนี่ยคุณกำลังเปลี่ยนความจริงแบบรัวๆนี่พี่เบนเป็นทำไมพี่เข้าใจแล้วไงว่าทำไมคนมาเรียนแล้วมันเหนื่อยทำไมเขาเหนื่อยมากครับที่เขานั่งฟังเฉยๆไอคนที่พูดเนี่ยควรจะเหนื่อยคนที่พอได้คนแล้วถ้ามันสนุกไงเหนื่อยตอนกลับบ้านก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าพี่รู้แล้วว่าวิธีการทำยังไงไม่เหนื่อยทำไงรู้ปะถ้าคุณใช้พลังของคุณเองมันมีการหมดได้แต่ถ้าคุณจูนพลังกับจักรวาลก่อนเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานนั้นมาแล้วก็ถ่ายทอดออกไปพลังงานไปมันไม่เคยหมดไงมันไม่เคยพลังงานนั้นไม่เคยหมดนะอย่าไปใช้ชีวิตในสติที่แบบว่าเขารับรู้เรื่องเล็กๆพอมันรู้แค่โอเคทำงานหนักหาเงินเยอะๆอะไรเงี้ยมันเป็นเลเวลที่แบบว่าเลเวลที่แค่ระดับ2อ่ะไม่ถึงระดับ4ที่ผมจะสอนคุณให้ใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตระดับ4นะครับก็คือจูนกับความมั่งคั่งแล้วก็เสกเอาทั้งเพราะว่าในนี้ในเมื่อคุณเป็นความมั่งคั่งคุณเก็ตอยู่นะถ้าคุณคือความมั่งคั่งถ้าคุณคือพูดง่ายๆเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวกับซอร์สเนเจอร์ของพระเจ้าความมั่งคั่งคุณก็เสกเอาดินี่คือสิ่งที่ผู้นำจิตวิญญาณทุกคนรู้มานานแล้วแล้วก็พยายามสอนเราผมบอกคอนเฟิร์มเรื่องนี้คอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์เต๋าคอนเฟิร์มเรื่องนี้นะครับไม่มีความปรารถนาอะไรที่คุณมีไม่ได้ข้อแรกนะข้อหนึ่งรีแลกซ์เพราะว่าเวลาคุณรีแลกซ์คุณจะจูนเริ่มจูนกับจักรวาลคุณจะผ่านลงไปอยู่ที่คลื่นสมองอัลฟาอันที่สองอัลลาวในชื่อคลื่นอัลฟานั้นนะครับในคลื่นอัลฟานั้นอัลลาวคืออะไรอนุญาตให้ไอเดียต่างๆเข้ามาอนุญาตเวลาคุณจิตว่างแล้วเนี่ยคุณจะไล่แรงบันดาลใจเวลาคุณจิตว่างนะเวลาคุณจิตไม่ว่างคุณจะใช้คลื่นสมองเบต้าในการคิดแล้วมันจะวุ่นวายสุดๆแล้วมันจะเป็นการคิดจากเอโก้จะคิดว่ากูอยากได้โน่นกูอยากได้นี่กูอยากได้ตำแหน่งโน่นกูอยากได้ตำแหน่งนี้มันเป็นการคิดจากเอโก้หมดเลยแล้วมันบางทีมันไม่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างยกตัวอย่างตอนผมสู้กับไปทำงานที่เมืองนอกผมก็จะแข่งขันกับฝรั่งตลอดเวลาได้อะไรตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้กูต้องได้ตำแหน่งนั้นกูต้องเหนือมึงกูต้องเดินกูต้องชนะที่สุดกูต้องสูงสุดตอนนั้นเราก็ไปหลงอยู่ตรงนั้นหมดเลยมันเป็นภาพหลงตาหมดเลยแต่พอถอยออกมานิดนึงรีแลกซ์เริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นเริ่มที่จะอลาว่าอาจจะอนุญาตแล้วนะว่าจักรวาลเริ่มแรงดลใจใช่แล้วเว้ยพอแรงดลใจว่าจักรวาลเริ่มแรงดลใจเริ่มเปิดทางคุณสังเกตนะอะไรที่มันง่ายสำหรับคุณมันคือจักรวาลเปิดทางให้คุณเข้าใจป่ะอะไรที่มันง่ายสำหรับคุณคือทำไมคุณแม่งครูทำฝั่งนี้มันยุ่งสู้ขนาดนี้วะทำไมมันอย่างคุณสังเกตถ้าเมื่อคุณแต่สมมติคุณทำงานราชการหรือทำงานในไหนก็ตามที่คุณว่ากูต้องไปไฟเอาตำแหน่งนี้ให้ได้หรือบริษัทไหนก็ได้ไม่ใช่ราชการเดี๋ยวบริษัทไหนเอกชนอะไรก็ได้
กูต้องเอาตำแหน่งนั้นให้ได้ตำแหน่งนี้ให้ได้ตำแหน่งนั้นให้ได้มันจะยึดติดอยู่ตำแหน่งนั่นแหละมันที่มันตามามืดตามมัวหมดเลยผมเคยเป็นแบบนั้นแต่พอถอยออกมาเสร็จถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันมิชชั่นชีวิตของฉันอะไรคือภารกิจชีวิตของฉันจริงๆแล้วเราค่อยๆเผยออกมานะเฮ้ยทำไมทำเป็นตอนแรกทำหนังสือทำไมมันขายดีขนาดนี้ทำไมมันง่ายขนาดนี้ทำไมคนมันตอบรับเยอะขนาดนี้เริ่มได้กลิ่นละแล้วตอนเป็นคอนดักเตอร์ทำไมแม่งยากชิบเป่งเลยวะทำไมผู้จัดการแม่งกว่าจะไฟมาได้กว่าจะโหแล้วผู้จัดการผมก็มีไฟกับผู้จัดการเหมือนกันนะผู้จัดการมีหลายคนมีอังกฤษคนหนึ่งมีอิตาลีคนหนึ่งมีอเมริกาคนหนึ่งแต่ละคนแม่งโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแต่ละคนหรือเป็นเพราะจักรวาลดนใจเป็นแบบนั้นเพราะต้องการถีบผมออกมาจากมาที่ง่ายๆซะลูกมาที่ง่ายๆซะผมบอกได้เลยอะไรที่พอมันง่ายเนี่ยแปลว่ามันจักรวาลเขาบอกเปิดทางนี้ไปสิไปทางนี้ดีดันก้นไปดันมาทางนี้มึงหาเงินง่ายตรงนี้ทำไมไม่ดูต้องเข้าใจปะจะไปหาไปยักยักทำไมมันเหมือนกับว่าเราถูกเขาพูดง่ายเขาดนใจให้เรามารับใช้ทางด้านนี้มากกว่าคุณจะต้องเอาไวเบรชั่นของคุณยกไปเข้าคู่สิ่งที่คุณต้องการ match vibration ข้อ3คือเข้าสวมไปกับภาพนั้นข้อ3คือสวมไปกับภาพที่คุณได้รับการดนใจมาสำหรับที่ผมได้รับการดนใจมาคือฉันเป็นผู้นำความคิดของคนได้ทั้งประเทศแทนที่ฉันจะเป็นคอนดักเตอร์วงออเคสตราฉันเป็นคอนดักเตอร์ของทั้งประเทศความคอนดักความคิดคนทั้งประเทศได้ฉันเป็นคอนดักเตอร์ทั้งประเทศน่าจะมันคอนดักวงออเคสตรา7 8 70 80 100คนเอ้ยธรรมดาไปรับใช้ฝรั่งทั้งชีวิตเรื่องอะไรเราต้องให้คนประเทศเราได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คิดถึงทั้งโลกละคนจะต้องเข้าใจคนจะต้องเข้าใจเรื่องนี้โอเคพูดง่ายเข้าไปในภาพนั้นแล้วเป็นคนนั้นนะครับเป็นคนนั้นข้อ4คือ let go let go ก็คือปล่อยวางเรื่องนี้สำคัญปล่อยวางแล้วบอกว่าพูดกับตัวเองนะวิธีปล่อยวางแล้วอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะวิธีปล่อยวางคือพูดกับตัวเองคำนี้สิ่งนี้หรือดีกว่านี้ทำไมมันคือการปล่อยวางเพราะว่าเวลาคุณคนมันยึดติดอะความทุกข์จำไว้นะความทุกข์มาจากความยึดติดความทุกข์ไม่ได้มาจากความปรารถนานะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดความทุกข์มาจากการยึดติดกับความปรารถนานั้นพอยึดติดความยึดติดมันคืออะไรบอกต้องมาออกในรูปแบบนั้นเท่านั้นฉันต้องได้ตำแหน่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องได้บ้านนี้ฉันต้องได้ตรงนี้ฉันไม่มีความสุขเลยถ้าฉันจะไม่ได้สิ่งนี้มันต้องเกิด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 โหแม่งแบบมันต้องอยู่ในหัวคุณเครียดไหมอ่ะเครียดแล้วก็มันก็ไม่มาสักทีเราก็นั่งเฝ้ารอมันไหนจะมาสักทีแล้วมันกระวนกระวายเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมทุกคนเคยเป็นทุกคนเข้าใจที่ผมพูดแต่ว่าเวลาคุณรู้ว่าคุณปล่อยวางแล้วคุณบอกว่าสิ่งนี้หรือดีกว่านี้ฉันรับได้หมดเลยโอเคสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพยุโรปหรืออยู่กรุงเทพหรืออังกฤษนะครับเราจะไปทำสัมมนาในวังที่อังกฤษครับเนี่ยนี่ต้องอาจารย์ไม่ใช่แค่สัมมนาอย่างเดียวนะเพราะแบบที่อาจารย์แพนกับคุณลุงอาจารย์จำได้ไหมมันมีรีทรีทที่แบบ spiritual retreat มากอ่ะคือเพราะเลยบอกเลยว่าการรีทรีทนี่มันสำคัญมากๆกับชีวิตนะมันไม่ใช่คนบางคนรู้สึกว่าการนั่งสมาธิการรีทรีทไม่สำคัญแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำอ่ะมันหนึ่งนะคุณได้รีทรีทจากอาจารย์บดิษฐ์และครูรุ่งนะคะสองคุณได้พลังงานของคนที่เขาสำเร็จจริงคุณได้ทางลัดจากคนสองคนที่ amazing ที่สุดอ่ะเขาเปลี่ยนประเทศไทยภายใน10ปีเนี่ยคุณดูผลลัพธ์ดิสองคนนี้เปลี่ยนประเทศไทยขนาดไหนสามคุณได้ที่ที่พลังงานสูงมากๆอาจารย์เช่าทั้งวังนะปิดทั้งวังเพื่อคุณนะคะ18ห้องนอนใช่18ห้องนอนบวกห้องกินข้าวห้องอะไรเต็มไปหมดอ่ะมันแม่สีมากอาจารย์หาโอกาสแบบนี้ยากมากโอ้มันไม่มีเอาจริงๆมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วใช่แล้วคือครูมั่นใจอาจารย์ไม่ทำอีกแล้วนะครูมั่นใจครูกล้าการันตีว่าอาจารย์ไม่มีทางทำอีกแล้วแน่นอนนะคะคือหนึ่งเราต้องขนทีมงานไปแบบมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้อาจารย์ตั้งใจจัดเพื่อพวกคุณอาจารย์จะไปเช่าแค่โรงแรมธรรมดาอาจารย์ก็ทำได้ถูกไหมอาจารย์ติดห้องสวีทโอ้โหในโรงแรมอาจารย์ก็ทำมาแล้วแต่ครั้งนี้อาจารย์ทำเพื่อคุณนะอาจารย์เลือกวังนี้อาจารย์ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อพวกคุณนะใช่ปกติเขาชาร์จกันเป็นล้านนะคนที่ไปเรียนกับชื่ออะไรอ่ะที่เป็นอาจารย์แดนเพนย่าเขาชาร์จเป็นล้านเลยที่สกอตแลนด์เป็นวังที่สกอตแลนด์ใช่แล้วอยู่กัน3วันนี้ผมก็3วันแล้วก็
ราคาน้อยมากราคาต่ำมากโอ้โหราคา300,000เท่าไหร่380,000บาทเท่านั้นนะคะคือ380,000คุณอาจจะอุ้ย380,000เลยเหรอได้อะไรบ้าง380,000เนี่ยปกติเจอตัวอาจารย์มาดิดแบบ private coaching เนี่ยมูลค่า1,000,000บาทต่อครั้งในการ consult อาจารย์แล้วนะคะแต่ครั้งนี้คุณได้ exclusive เจอทั้งอาจารย์และครูรุ้งคุณได้ consult ในสิ่งที่คุณอยากรู้ว่าอะไรคือสเต็ปต่อไปอะไรที่ทำให้คุณมันติดอยู่และคุณไปไม่ถูกคุณต้องมาหาอาจารย์อาจารย์นี่คือเป็นเหมือนแบบพญาเหี่ยวอ่ะจริงป่ะคือมองอะไรคือมองขาดแล้วก็แบบแม่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครูมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้จากอาจารย์ราคานี้มันคือทางลัดชีวิตคุณ3วัน2คืนใช่ไหมคะอาจารย์ที่วังหินบริกนะคะได้นอนค้างด้วยนะคะได้ร่วมดินเนอร์โคชชิ่งกับอาจารย์บัณฑิตด้วยนะที่สำคัญคุณได้ปรึกษาอาจารย์เป็นการส่วนตัวและมีทีมโปรดักชันไปช่วยคุณทำไม่ว่าคุณกำลังจะทำออนไลน์หรือคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะโอเคคนที่เป็นซูเปอร์ VIP นะครับก็แล้วครับถ้าเกิดได้ไปอยากทำเป็นคลิปเป็นอะไรด้วยมีทีมงานจัดให้ด้วยก็เท่าไหร่นะ380,000บาทเท่านั้นถ้าเป็น VIP นะครับก็บางคนอยากจะได้ Spiritual Retreat อย่างเดียวนะครับก็200,000กว่าบาท248,000บาทได้ Special Retreat ด้วยแล้วก็ยังได้กรุ๊ปโคชชิ่งกับอาจารย์มณีด้วยใช่ VIP ได้2ช้อยนะคะก็คือว่าได้ Retreat ได้ Dinner ได้กรุ๊ปโคชชิ่งและได้นอนที่วังหินบริกด้วยค่ะที่สำคัญเรามีสัมมนาสดด้วยอาจารย์ใช่สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสัมมนาอย่างเดียวมาวันเดียวมาวันเดียวก็ได้นะคะสำหรับใครที่เลือกอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศความแบบมั่งคั่งเป็นยังไงการได้อยู่พระราชวังการได้สัมผัสแบบอาจารย์บัณฑิตแบบนี้นะคะอันนี้ครูแนะนำทุกคนนะคะคนไทยที่อยู่ในยุโรปหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนทั่วโลกนะคะถ้าวันนี้คุณมีโอกาสครูอยากให้ทุกคนได้ไปเปิดประสบการณ์นี้ราคาเพียงแค่ 26,900 บาทเท่านั้นนะคะแล้วอยู่ทั้งวันน่ะอยู่ในวังทั้งวันน่ะจริงยังราคานี้อยู่เหรอพี่ว่าน่าจะอันนี้อีกแค่2คนสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คนลงมาเป็น10กว่าคนแล้วมันใกล้เต็มแล้วซีทมันใกล้เต็มแล้วครูให้อีกแค่2ท่านสุดท้ายคุณได้ตัดสินใจเนี่ยอย่างคุณบีน่าเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ววีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วเพื่ออะไรเพื่อไปเอาประสบการณ์คู่แบบนี้นะมาจากเมืองไทยก็ได้นะมาคนมาจากเมืองไทยเยอะแล้วก็มาจากยุโรปก็มีมาจากอังกฤษก็มีนะครับมาจากเกาหลีก็มีค่ะนั่นแหละเออใช่จริงๆนะราคาเนี้ยมันคือราคาที่ซื้อประสบการณ์ชีวิตไม่มีแล้วเท่าไหร่ก็คุ้มจะมีสักกี่ครั้งที่คนไปอยู่ในวังบักกิงแฮมอันนี้มันเหมือนกับวังบักกิงแฮมเขาสร้างมาเหมือนกับบักกิงแฮมเลยที่อยู่ในวิกิพีเดียคุณลองเสิร์ชดู Hinwick Hinwick วัง Hinwick นะครับอยู่ห่างจากลอนดอน100ประมาณ100กิโล1ชั่วโมงครึ่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือใกล้มากนะคะเดินทางง่ายมากไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางนะคุณสามารถปรึกษาทีมงานได้เลยนะคะเรามีวิธีการให้คุณอยู่นะเพราะฉะนั้นหน้าที่เดียวของคุณคือตัดสินใจแล้วครูบอกเลยนี่คือการซื้อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณมีกี่ครั้งที่คุณไปอยู่วังบักกิงแฮมวังที่คล้ายบักกิงแฮมที่สุดทางเดียวใช่มันได้ทั้งพลังงานของสถานที่และพลังงานของตัวบุคคลนะอาจารย์มันคือดับเบิลพลังงานมหาศาลนะนะคะรีบตัดสินใจนะคะแล้วก็จองสิทธิ์ที่ LINE แอดนะคะ @bundit ได้เลยค่ะโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ